ครับได้ยินครับโอเคแป๊บนึงครับครับเรากลับมาใน Facebook Live เมื่อสักครู่นี่อินเทอร์เน็ตมีปัญหาเล็กน้อยนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วครับคืนนี้ผมมีเอกสารซึ่งออกมาจากกลต.สหรัฐนี่เมื่อประมาณ5ปีก่อนเกี่ยวกับกรณีสินบนที่มาจากบริษัทขายเหล้าฝรั่งซึ่งมีการออกรายละเอียดมากมายพอสมควรแต่ว่าจนถึงวันนี้นี่ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีที่ชัดเจนไม่มีการตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่หรือว่าอดีตนักการเมืองที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เคยมีการสอบสวนครับผมจะไปพูดคุยกับท่านดร.เมธีครองแก้วซึ่งเมื่อในอดีตเคยเป็นกรรมการของปปช.และได้ทำเรื่องนี้มาด้วยแต่ว่าเรื่องก็หายไปเมื่อเร็วๆนี้ดร.เมธีออกมาตั้งคำถามครับว่าไม่ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงเพราะว่าล่าสุดมีเรื่องเกี่ยวกับ Rolls-Royce ก็ยังสงสัยว่าจะคว้าน้ำเหลวหรือไม่เพราะว่ากรณีของเหล้าฝรั่งที่ว่านี้ผ่านมาแล้ว 5-6 ปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแต่ประการใดสวัสดีครับดร.เมธีครับสวัสดีครับคุณชัยครับสวัสดีครับถ้าท่านที่ฟังอยู่กรุณารายงานด้วยครับว่าเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับท่านดร.เมธีจำได้ใช่ไหมครับว่าเคยไปสอบสวนเรื่องนี้เองที่กลต.ของอเมริกาคือ U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) เนี่ยเคยออกหนังสือมาในปี2011ในกรกฎาคมและมีรายละเอียดยิบเลยครับว่ามีการจ่ายเงินสินบนจากบริษัทที่ค้าเหล้าดังๆด้วยนะครับให้กับ3ประเทศคืออินเดียเกาหลีใต้และไทยด้วยเรื่องนี้อาจารย์ยังจำได้ไหมครับว่าเรื่องนี้เคยสอบสวนไปถึงไหนอย่างไรครับคืองี้ฮะตอนที่ผมทำคดีเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในปี2010เนี่ยครับทางที่อเมริกาก็จบคดีแล้วก็ถูกจำคุกกันไปนะฮะใช่ครับในตอนปี2010นี่เองก็จะมีคดีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการสารภาพของบริษัทที่ขายยาสูบให้โรงงานยาสูบไทยนะครับผมก็เลยได้ข้อมูลนี้มาพร้อมๆกันพอตอนนั้นไปทีเดียวก็ได้หลายเรื่องนะครับใช่ครับพอตอนที่มีการให้สินบนโรงงานยาสูบกระทรวงกลางเนี่ยครับผมก็เอาเรื่องกลับมาเพื่อที่จะมาขออนุมัติกรรมการตั้งเป็นอนุกรรมการไต่สวนครับแต่เผอิญโชคไม่ดีตรงที่ว่าไอ้เรื่องการทำคดีเนี่ยทางปปช.ในยุคของผมนะครับมีการแบ่งความรับผิดชอบเป็นกระทรวงกันว่าการดูกระทรวงนี้กรรมการคนนี้ดูกระทรวงโน้นอะไรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้อยู่ในความดูแลของผมเพราะนั้นผมก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำครับครับก็เลยต้องส่งให้กรรมการท่านอื่นไปซึ่งรู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกผมก็คิดว่าในเมื่อผมมีข้อมูลอยู่มือได้คุยกับคนที่ทำในกลต.อเมริกาด้วยตัวเองเลยเนี่ยนะได้คุยเองเลยนะครับอยากที่จะทำต่อตัวในเมื่อระบบมันไม่เปิดให้ก็ไม่ว่าอะไรก็ปล่อยมันไปจากนั้นผมก็ไม่ทราบเองว่าเขาทำอะไรอีกนะผมเคยทำหนังสือไปถามตอนนั้นเกษียณแล้วครับก็ทำหนังสือไปถามว่าเรื่องถึงไหนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้สิทธิ์โรงงานยาสูบกับเรื่องดีอาร์จีโอเนี่ยก็บอกว่าก็ยังอยู่ในกระบวนการหาข้อมูลเป็นเรื่องที่มันนานมากเลยนะหมายความว่าถามฝ่ายไทยเราเหรอครับทั้งอยู่ในปปช.นี่ครับปปช.มันอยู่ในระดับไหนว่ามีก็จะคงมีอนุกรรมการไต่สวนเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว่าขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลไปถึงไหนเนี่ยผมไม่ทราบข้อมูลละเอียดจริงๆครับครับแต่ว่าในเอกสารที่ผมได้มาของกลต.สหรัฐเนี่ย SEC USSEC เนี่ยระบุชัดเจนเลยครับว่าบริษัทเนี่ย DOGO Moet Hennessy Thailand ครับ Hennessy Thailand ย่อว่า DT เนี่ยนะครับDT แล้วก็เป็นตัวแทนนี่แหละเล่าดังๆ Johnny Walker Right Black Label White Red Label อะไรต่างๆนี่นะครับระบุค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับมีการจ่ายเงินจ่ายทองบอกว่า3ประเทศที่บริษัท DT เนี่ยจ่ายเงินใต้โต๊ะสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจะช่วยให้เขาเนี่ยจะเป็นเรื่องภาษีสัมภาษามิตรหรือว่าเรื่องขออนุญาตก็ตาม
ในกรณีของไทยเนี่ยบอกว่าเอกสารทางการฉบับนี้ของ SEC บอกว่าตั้งแต่2004ไปจนถึงกลาง2008บริษัท DLGO เนี่ยจ่ายเงินเดือนละ 12,000 เหรียญทั้งหมดจ่ายไป49เดือนเป็นเงินทั้งหมด 600,000 เหรียญคือประมาณ21ล้านบาทให้กับบริษัทที่อ้างว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาของรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองไทยซึ่งล็อบบี้ในนามของหรือว่าล็อบบี้ให้เป็นประโยชน์กับ DRGO เกี่ยวกับภาษีประเด็นตอนนั้นมีข้อพิพาทกับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับเรื่องภาษีสัมภาษามิตรและก็ภาษีศุลกากรด้วยใช่ไหมครับครับข้อมูลที่คุณสุทธิชัยอ้างถึงเนี่ยก็ข้อมูลชุดเดียวกันที่เราใช้อยู่ครับมาตอนเพราะมันเป็นข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกันคือจากคอร์ตอของคอร์ตอใช่อเมริกานะครับใช่ครับแต่ในกรณีของ DRGO เนี่ยมันมีความพิเศษอันหนึ่งโดยปกติเนี่ยในการต่อต้านการทุจริตของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีสองหน่วยงานก็ทำงานประสานกันคู่กันอยู่นะใช่ครับก็คือคอร์ตอกับกระทรวงยุติธรรมที่เรียกว่า USDOJ ใช่นะครับครับโดยคอร์ตอเนี่ยทำหน้าที่เรื่องตรวจบัญชีแล้วก็พอเห็นว่าตัวบัญชีไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยนะก็มีทุจริตเขาจะส่งไปให้กระทรวงยุติธรรมเอาเรื่องเรื่อง DRGO เนี่ยเป็นกรณีพิเศษตรงที่ว่า DRGO นั้นเมื่อได้มีการพบว่ามีความผิดปกติในการทำงานเนี่ย DRGO ก็เหมือนกับไม่เชิงรับสารภาพนะแต่เรียกว่าเขายอมที่จะรับว่ามันมีความไม่ถูกต้องแต่ไม่คือข้อแตกต่างคุณระบบไม่ทราบนะแต่ว่าพอเขาประกาศตัวแบบนี้ทางต่อก็ยินดีที่จะไม่ฟ้องเขาต่อโดยจะปรับโดยปรับเป็นเงินทั้งหมดประมาณก็จะประมาณทั้ง15-16ล้านเหรียญนะฮะใช่ครับแล้วมีเงื่อนไขตามมาเช่นว่าจะต้องคุณต้องเอาโปรแกรมหรือเรื่องที่จะต้องทำตามความถูกต้องอะไรเงี้ยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าcease and desist นะฮะอันนี้เป็นคำเฉพาะใช่ครับ cease and desist เนี่ยเป็นภาษากฎหมายใช่ไหมครับที่แปลว่าให้ระงับการกระทำแบบนี้ก็ในคดีนี้ก็เรียกว่าจบแล้วในทางฝ่ายของอเมริกาครับพอจบเนี่ยเขาก็ยินดีที่จ่ายเงินจ่ายทองใช่พอจบเนี่ยไอความคือเรียกว่าหน้าที่ต่างๆเขาก็ไม่มีละเดียร์โยนี่ก็รอดตัวบ้างดีกว่าก็อาจจะถือว่าที่สบายตัวได้ซ้ำไปว่าในเมื่อเขาได้จ่ายค่าปรับครับ56ล้านเหรียญแล้วเนี่ยก็โทษทางอาญาก็ไม่ดีล่ะก็ถือว่ารายตัวนี่หน้าที่ของเราเนี่ยทางฝ่ายไทยก็ดีอินเดียก็ดีเกาหลีก็ดีนะฮะครับถ้าเกิดคดีของโรสไวน์เนี่ยพอเรารู้เรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องรีบนะต้องรีบจัดการว่าคนที่ทำผิดเนี่ยคือใครอยู่ที่ไหนเพราะในเอกสารที่คุณสุดจะอ้างถึงซึ่งก็เหมือนที่ผมมีอยู่เนี่ยนะใช่ครับพูดชัดเจนเลยว่าให้กับนายคนคนหนึ่งเดียวด้วยไม่มีหลายคนก็เนี่ยซึ่งทำหน้าที่เป็นตำแหน่งรู้ตำแหน่งนี้ต่างๆใช่ใช่สามารถจะหาตัวคนได้ที่จริงผมขอเรียนได้ให้ทราบซ้ำไปว่าตอนที่ผมมีข้อมูลนี้อยู่ตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้ชื่อแล้วด้วยครับรู้ชื่อแล้วด้วยครับรู้ชื่อแล้วด้วยครับนะครับแล้วก็จะว่าทางคณะกรรมการไต่สวนก็คงจะอยู่ในสถานะจะไม่รู้ได้ยังไงอาจารย์เพราะว่าในเอกสารนี่บอกชัดเลยว่าเจ้าหน้าที่ไทยคนนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในตั้งแต่เมษา2004ถึงกรกฎาคม2008แล้วก็เคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช่แล้วก็มีจังหวะแน่นอนเวลาเนี่ยเอกสารที่ผมมีเนี่ยบอกชัดเจนเลยนะครับว่าคนคนนี้เป็นทั้งเคยเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยคนเดียวกันเนี่ยในช่วงเดียวแต่ว่าทำไมในเมื่อข้อมูลมันชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยครับทำไมทางคณะกรรมการปปช.ที่ตอนที่ผมยังอยู่ในก็ยังมีเรื่องนี้อยู่นะแต่ก็ไม่ได้ตามข่าวต่อมาว่าแล้วเรื่องไปถึงไหนครับที่ตอนนี้ครับแล้วเนี่ยติดตามไม่ได้ใหญ่เลยว่าเขาจะสำหรับท่านที่ฟังผมอยู่แล้วก็อาจจะไม่เคยได้ยินเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังครับเอกสารเดียวกับที่ท่านดร.เมธีพูดถึงนี่แหละเอกสารของกลต.สหรัฐบอกเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ไทยคนเนี้ยนอกจากจะเป็นรองเลขาธิการนายกเป็นที่ปรึกษารองนายกและเป็นที่ปรึกษากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ในคณะกรรมการของพรรคการเมืองใหญ่และระบุชื่อพรรคด้วยนะครับอาจารย์
ผมไม่ต้องบอกนะครับแล้วก็พอเป็นที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งด้านอุตสาหกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคใช่สาธารณูปโภคด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็บอกด้วยครับว่าเจ้าหน้าที่ของดีทีของบริษัทที่เป็นตัวแทนของเหล้าจอห์นนี่วอล์กเกอร์นี่นะครับได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไทยคนเนี้ยเป็นพนักงานคือเป็นคนที่เข้าไปถึงในระดับสูงในรัฐบาลแล้วบอกด้วยครับว่าฝ่ายบริหารหลายคนของบริษัท DLGO เนี่ยได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่คนนี้และ Senior Members of the Thai Government ด้วยนะครับใช่ครับบอกว่าได้ร่วมประชุมกับผู้ต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลไทยพวกนั้นเถอะใช่ไหมครับ Senior Members of Thai Government แล้วก็ยังบอกด้วยครับว่า The Thai Official คือเจ้าหน้าที่คนเนี้ยก็ยังล็อบบี้วิ่งเต้นในนามของ DRGO และ DT เกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทเรื่องภาษีศุลกากรกับรัฐคือกับรัฐบาลไทยกับ DRGO เนี่ยเป็นข้อพิพาทกันอยู่และเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยและที่ไปเคยเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลไทยเนี่ยก็ช่วยบริษัท DRGO เนี่ยในการไปล็อบบี้วิ่งเต้นให้ด้วยชัดเจนไหมครับอืมครับอืมแล้วก็ได้ที่ว่าทำให้รัฐบาลมีนโยบายที่จะที่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสุราเนี่ยในลักษณะเป็นภาษีต่อหน่วยแทนที่เป็นภาษีต่อมูลค่าหรือราคานะทำให้บริษัทที่เป็นคู่กรณีจะได้รับประโยชน์ในการที่ไม่ต้องเสียมากนะฮะครับก็เลยถึงได้เงินพรไงฮะเดือนละ12,000เหรียญเวลา49เดือนนะครับคุณสุทธิชัยครับใช่49เดือนนี่มันต้อง4ปีนะใช่ก็เป็นเงินทั้งหมดนี่สิบกว่า20ล้านอ่ะ22ล้านนะครับประมาณใช่ครับใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับอาจารย์ต้องเรียนให้ผู้ที่ติดตามรายการเราอยู่เนี่ยทราบว่าเอกสารนี้บอกด้วยนะครับว่ามีการพบปะคือเจ้าหน้าที่ของฝ่าย DLGO เนี่ยได้มาพบปะกับคนสำคัญของรัฐบาลไทยรวมไปถึงประเจอกับนายกรัฐมนตรีขณะนั้น2ครั้งเมื่อเดือนมิเมษาและพฤษภา2005ใช่ครับ with Thailand's then Prime Minister เลยนะครับคือเขาบอกเลยว่าเจอกันนายกเดือนไหนปีไหนด้วยไม่ต้องบอกชื่อว่านายกเป็นใครด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเช็คได้นี่ไงครับแล้วก็บอกต่อด้วยครับบอกว่าในเดือนพฤษภา2005เนี่ยหลังจากที่ได้เจอกันแล้วกับเจ้าหน้าที่ไทยคนเนี้ยนายกรัฐมนตรีก็พูดในวิทยุนะครับบอกว่าเห็นว่า DRGO เนี่ยคือพูดเข้าข้าง DRGO ว่างั้นเถอะใช่ไหมครับในเนี่ยที่พูดถึงที่อาจารย์พูดถึงว่าเปลี่ยนวิธีคิดภาษีเนี่ยฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคือใจครับคือข้อมูลที่บอกว่ามันก็เป็นแหล่งเดียวกันเนี่ยคือถ้าผมยังอยู่ในกรรมการเนี่ยผมคงไม่ปล่อยให้มันลอยไปลอยมาอย่างเงี้ยผมคงจะต้องทำบางอะไรบางอย่างแต่เพิ่นเนี่ยที่ผมเรียนให้คุณชายทราบนะเพิ่นในเรื่องนี้มันไม่อยู่ในกระทรวงของผมว่ากันดีกว่าผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรกับมันครับทีนี้ถ้าที่อาจารย์ทราบเนี่ยเรื่องนี้ไปถึงไหนครับตอนนี้อาจารย์ออกมาจากหน้าที่งานการในปปช.แล้วเนี่ยเรื่องนี้อยู่ในอนุกรรมการแล้วทำไมเรื่องมันเงียบไปจบไปได้ครับคือเมื่อกี้ที่ผมเรียนตอนต้นนะฮะมันมีเรื่องสองเรื่องที่ออกมาต่างกันปีหนึ่งนะฮะครับคือเรื่องไอเดียดิโอเรื่องเล่านี่กับก่อนนั้นปีนึงคือเรื่องเกี่ยวกับสินบนโรงงานยาสูบเนี่ยโรงงานยาสูบมันใกล้กันแล้วก็ทั้งสองเรื่องเข้าไปอยู่ในคณะอนุกรรมการที่อยู่ในคณะกรรมการท่านหนึ่งที่ดูแลกระทรวงการคลังนี่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นแล้วยิ่งแต่ที่ผมไม่รู้เรื่องจากผมไม่ได้ตามเรื่องก็คือว่าผลงานของอนุกรรมการทั้งสองชุดเนี่ยได้ไปถ่ายแล้วแต่ที่สงสัยคือว่าโดยปกติแล้วถ้าข้อมูลมันชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะให้รอตั้งแต่ปี2010ใช่ไหมครับใช่ครับปฏิบัติมันต้อง6ปีแล้วนะครับ2011ก็5 6ปีแล้วครับ6ปีแล้วครับแล้วมันยังไม่มีเรื่องอะไรออกมาเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูในปลายสัปดาห์นี้ก็ได้ครับก็ควรจะต้องเช็คเพราะว่าถามว่าปปช.อนุกรรมการเนี่ยได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่กรต.สหรัฐและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือไม่เขาตอบมาหรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับ
แล้วจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตอบมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเอกสารที่ได้มานี้ที่ซึ่งเป็นเอกสารสาธารณะนี่นะครับก็น่าจะเพียงพอสำหรับปปช.หรือฝ่ายสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยที่จะตามเรื่องได้จนกระทั่งตั้งข้อหาจนกระทั่งไปจับคนผิดได้ไม่ใช่หรือครับคือเพิ่นไอ้นี่ก็เป็นข้อมูลซึ่งไม่ใช่เรื่องเป็นข้อมูลความลับนะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในการสอบสวนหรือไต่สวนของเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นSEC ของอเมริกาก็ดีหรือ SFO ของอังกฤษก็ดีในคดีโรสซอยเนี่ยเขามีชื่อคนเหล่านี้หมดแล้วครับก็มีระบุชัดเพียงแต่เพราะฉะนั้นการติดต่ออย่างสาวเลยเนี่ยเราขอจากเขาได้ครับซึ่งในกรณีนี้ผมได้พูดต้นว่าชื่อนี้ก็เราก็ได้แล้วด้วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเขาคงยังไม่อยากจะประกาศเพราะเกรงว่าอาจจะทำให้รูปคดีต่างๆเป็นไปได้ครับครับแต่ว่า6ปีแล้วนี่ฉะนั้น6ปีแล้วฉะนั้นมันจะบอกว่าเพราะกลัวจะเสียรูปคดีหรือว่ากลัวกระทบการสอบสวนหรือว่าพยานต่างๆมันก็น่าจะสรุปไปได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ทำให้ความคาดหวังของเราต่อกรณี Rolls-Royce นี่ก็จะคล้ายๆกันไหมครับว่ามันก็อาจจะไปไม่ถึงไหนก็ได้นะผมหวังว่า Rolls-Royce น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับที่ทำให้ไอ้ความเขาเรียกว่าอะไรความกระตือร้นในเรื่องการทำคดีที่เป็นคดีต่างประเทศเนี่ยมีความเข้มข้นแข็งขันมากขึ้นอันนี้ผมคงพูดได้เต็มปากว่าคงไม่ใช่ปปช.เขาไม่สนใจเลยนะแต่เพียงว่าความเชี่ยวชาญในด้านภาษาต่างประเทศของเจ้าที่ปปช.ในเรื่องคดีแบบนี้ยังมีค่อนข้างน้อยครับจะมีไม่ผลครับที่จะเอาสำนวนมาปุ๊บละอ่านและเข้าใจเรื่องต่างๆจากต้นฉบับต่างๆได้อย่างทะลุปลุกโปร่งเดี๋ยวครับผมคิดว่าสำหรับผมนะซึ่งไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องปปช.ไม่ได้เคยสอบสวนสืบสวนเนี่ยในฐานะที่เป็นคนข่าวเนี่ยนะครับผมอ่านแล้วเนี่ยผมยังเห็นภาพเลยครับแล้วผมคิดว่าผมสามารถไปเจาะตามได้ถ้าผมสามารถไปหาSEC แล้วผมไปย้อนว่าช่วงนั้นใครมีตำแหน่งอะไรและก็กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีของเหล้าจอห์นนี่วอลเกอร์เป็นอย่างไรเนี่ยผมสามารถเรียงลำดับได้ออกมาเลยนะครับว่าคนที่น่าจะเกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งนะคุณพี่ชายครับผมจะเรียนเป็นข้อมูลให้ทราบอันหนึ่งว่าครับความสัมพันธ์ของเราหมายถึงปปช.เรานี่นะครับกับทางการของศาลอเมริกาดีมากครับนั่นสิทั้งสองหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น SEC ก็ดีหรือจะเป็น USDOJ ก็ดีเนี่ยจากการเราทำงานด้วยกันมาหลายคดีนะครับก็จะเป็นคดีในการท่องเที่ยวก็ดีคดีเรื่อง ETS 9000ก็ดีหรือคดีอื่นก็ดีเนี่ยเราจะได้ข้อมูลประสานไปประสานมาดูตลอดนะครับถ้าเราต้องการถ้าจากเขาเนี่ยเขาไม่ติดจริงๆเขาให้ระบบนะครับครับคือฉะนั้นผมยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรถึงกรณีนี้ถึงหายเงียบไปเพราะว่าให้ผมเดานะให้ผมเดานะ ผมเข้าใจว่าคงจะขาดบุคลากรที่จะตามเรื่องจริงเหรอเป็นไปได้เหรอครับมันชัดขนาดนี้เลยขาดอุปกรณ์เป็นไปได้ครับแล้วว่าคนมีเยอะจริงตอนนี้มีหลายพันนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำคดีเรื่องต่างประเทศแบบนี้เป็นภายในคดีเรื่องอบต.อบจ.ทั้งหมดคนที่จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องต่างประเทศที่อย่างนี้เนี่ยผมว่ามีไม่ถึง10คนครับในปปช.ครับมันก็ต้องคิดถึงว่าเราเอาซอร์สได้ไหมเนี่ยสำหรับด้านผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะจริงผมเองเนี่ยถึงแม้ผมจะไม่เป็นกรรมการแล้วเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังเป็นมีฐานะเป็นเหมือนอะไรเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอะฮะครับคือจะมาใช้ผมมีทำให้เลยครับนั่นสิเพราะว่า สมมติอาจารย์ในฐานะมีประสบการณ์แล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็สามารถเอาท์ซอร์สไปได้แต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องส่งกลับมาที่หน่วยปปช.นี่แหละที่รับผิดชอบแต่การสืบสวนหาข้อมูลต่างๆนานามันน่าจะเอาท์ซอร์สได้นะครับมันทำได้อยู่แล้วครับคือปกติเนี่ยการตั้งอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยเป็นอำนาจของกรรมการที่จะตั้งบุคคลที่เหมาะสมได้คนนอกก็ได้นะก็จะมีบทบาทกฎหมายนะครับแล้วก็มีการจัดประชุมร่วมกันก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปหาข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้แล้วได้ข้อมูลเนี่ยก็สรุปแล้วก็ส่งกรรมการใหญ่ครับแล้วว่าจะเอาเรื่องยังไงจะทำอะไรต่อไม่ต่ออะไรพวกนี้ก็ทำได้อยู่แล้วเองตอนนี้ก็เป็นยังมีไอ้อนุอยู่หลายชุดที่ยังทำอยู่นะครับยังมีอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศนี่จะหาบุคลากรยากซึ่งก็แปลว่าปปช.ไม่พร้อมในแง่นี้เหรอครับยังพร้อมไม่ถึงจุดที่จะทำเพราะว่าอย่าลืมนะฮะคนที่จะทำนะเรื่องนี้ได้จะต้องส
จะต้องอ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องไปเปิดลิงก์ดูนะครับครับ มันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเดี๋ยวนี้คนไทยที่ภาษาอังกฤษเก่งๆเนี่ยก็เยอะนะครับก็ไปจ้างเขาของทางกรรมการเนี่ยจะต้องอัปเกรดในเรื่องเจ้าหน้าที่ตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างปปช.ไทยเรากับปปช.อเมริกาหรือว่ากับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็ดีมากเนี่ยความรู้จักสนิทสนมเนี่ยผมว่ายิ่งง่ายใหญ่เลยครับยิ่งง่ายเลยครับซุบซิบกันเอกสารส่งเป็นทางการไม่ได้หรือว่ายังไงก็ตามก็บอกเบาะแสมาคือมันมีทางอยู่แล้วครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่านักข่าวเนี่ยครับถ้าไปเจาะข่าวอย่างนี้เนี่ยสมมติแหล่งข่าวเขาบอกว่าไม่ได้มันเป็นความลับราชการนะนักข่าวก็มีวิธีที่จะอันนี้ไม่ใช่ความลับราชการด้วยซ้ำไปอาจารย์แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความลับราชการเนี่ยนักข่าวก็ยังมีวิธีการที่จะไปสืบเอาข้อมูลออกมาจนได้เช่นถ้าสมมติว่ามีความสัมพันธ์รู้จักกันดีกับคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลนี่นะครับก็บอกโอเคคุณไม่ต้องให้เอกสารผมหรอกคุณเพียงแต่บอกใบให้ผมรู้ว่าอย่างนี้เป็นอย่างคุณตอบคำถามผมกันละกัน10คำถามนะ10คำถามนะคุณไม่ต้องให้ผมดูเอกสารเลย1ใช่อย่างนี้ไหม2คนนี้ใช่ไหม3อย่างนั้นใช่ไหม10คำถามนี่เรารู้เลยครับว่าใช่หรือไม่ใช่คนนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับมีข้อมูลอันนึงเป็นเรื่องทางข้อกฎหมายที่ผมอยากจะเรียนให้ทางพิชัยทราบนิดนึงนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยในการหาข้อมูลที่จะใช้ในศาลหรือในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นทางการเนี่ยครับปชเนี่ยจะต้องไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นคนประสานให้กระทรวงต่างประเทศนะฮะคือว่าเราต้องขอให้ใช้อาศัยข้อกฎหมายเนี่ยให้อัยการสูงสุดไปขออีกทีนึงแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเราจะรู้ก่อนแล้วจากการติดต่อภายในของเราเองว่าเอกสารที่ไหนสำคัญนะเราต้องการจะได้เอกสารอะไรแล้วก็ระบุอันนี้แล้วไปส่งให้อัยการอัยการก็จะทำการติดต่อให้เรามันจะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าไม่พอเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยมันจะไม่จะอุปสรรคครับอุปสรรคสำคัญมากกว่าคือว่าภายในของเองเนี่ยในปปช.เองเนี่ยยังขาดบุคลากรที่จะทำเรื่องนี้อย่างเรียกว่าอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็มีความสามารถสูงสุดเลยเพราะผมก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นปปช.ของอเมริกันกระทรวงยุติธรรมหรือว่าSEC ของเขาหรือแม้กระทั่ง SFO ของอังกฤษนี่นะครับปปช.อังกฤษเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งพาเราในหลายเรื่องเวลาเขาสอบสวนเรื่องของเขาที่มาเกี่ยวข้องกับไทยใช่ไหมครับมีบ้างครับฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยของระหว่างมืออาชีพในการสอบสวนเนี่ยผมคิดว่ารู้กันอยู่แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยข้อมูลซึ่งกันและกันได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เลยครับใช่ใช่ฮะเป็นงั้นจริงๆครับนี่คือเรื่องที่เป็นคำถามที่อาจารย์วันก่อนขึ้นเวทีที่ไหนอาจารย์ก็ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาผมเห็นแล้วผมก็บอกน่าสนใจก็ไปค้นดูข้อมูลนี้ก็ได้ข้อมูลนี้มาจากกรตของสหรัฐซึ่งก็เป็นข้อมูลเปิดเผยนะครับอาจารย์ใครไปเอาก็ได้ใช่ใช่จะนั้นผมยังงงอยู่ว่ามันชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงยังเหมือนกับหายเข้าไปในกลีบเมฆเลยครับนั่นแหละสิผมก็ยังสงสัยเหมือนกันแล้วก็ผมจะลองถามให้นะครับช่วยถามให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมแค่ประชาชนก็สนใจผมก็ในฐานะเป็นสื่อก็จะพยายามเอาข้อมูลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนนี่แหละครับเพราะว่าพอเกิดเรื่องนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเรื่อง Rolls-Royce ก็มีคำถามขึ้นมาเพราะว่าล่าสุดเห็นบอกว่าขอข้อมูลไปที่ SFO และก็กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนี่แหละครับก็ยังไม่ได้มาอาจารย์คิดว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแหมพูดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยนะครับบางทีการติดต่อทางเอกสารเนี่ยบางทีมันไม่ทันใจครับบางทีเราต้องยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่นู่นโดยตรงเลยหรือว่าเอาจริงๆเนี่ยเพิ่นสมัยที่ผมเป็นกรรมการเนี่ยผมไปเองเลยไงฮะต้องอย่างนั้นเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกเพราะว่าโดยปกติเนี่ยกรรมการก็จะอยู่แล้วสั่งให้คนทำใช่ไหมแต่ถึงว่าผมไม่นักวิชาการนะผมไม่ได้เป็นนักบริหารแล้วอยากจะรู้เรื่องเองผมก็ไปเองเลยขออนุญาต
กรรมการแล้วก็ไปหาข้อมูลเองก็มีพรรคพวกเป็นเครือข่ายอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็สามารถจะได้ทีงก็ผมไม่ได้ไปทีเดียวเรื่องเดียวนะยกอย่างเช่นว่าเราไปเนี่ยเราไปติดตามอย่างยกอย่างเช่นเขาปรับก็ปรับที่ทำทุจริตเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์เนี่ยนะผมก็ไปตั้งคำถามกับทางอเมริกานะบอกเนี่ยเงินต่างๆที่ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่เอาไปจากประเทศไทยเราเนี่ยนะแล้วคุณเอากลับกันไปหมดแล้วเป็นล้านๆเนี่ยคุณคืนให้เราบ้างได้บ้างไหมครับเพราะเราเสียหายอ่ะใช่ไหมอย่างที่ว่าเอาเงินที่เนี่ยเอาไอเดียเยโยหรืออะไรก็แต่ที่ว่ามาได้ประโยชน์จากไอภาษีเราแล้วเนี่ยได้เป็นเงินหลายล้านกี่ล้านเนี่ยแล้วก็ถูกปรับถูก SEC เขาปรับไปแล้วเนี่ยในส่วนนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของเราเนี่ยคุณคืนให้ผมบ้างสิอะไรเงี้ยคืนไปได้ใช้บ้างสิก็ยังตอบไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นอยู่ใช่ที่ว่าในอนาคตเนี่ยปปช.น่าจะเล่นเรื่องนี้มากขึ้นครับใช่น่าจะเล่นเรื่องนี้ว่าถ้าเขาปรับคนที่ทำผิดไปแล้วเนี่ยไอ้ค่าปรับจะต้องส่งคืนประเทศเราด้วยถูกต้องเพราะว่าเราเสียหายใช่ครับใช่ผมเชื่อว่าที่อาจารย์ไปเองเนี่ยอาจารย์ก็สร้างความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นแล้วก็จะช่วยในการทำงานด้วยแน่นอนครับครับเพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการรู้จักกันส่วนตัวเชื่อถือไว้วางใจกันส่วนตัวเนี่ยมันจะช่วยการทำงานอนาคตในการสืบสวนขอข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันง่ายขึ้นครับแต่ก็เราต้องพยายามให้เป็นไปตามเรื่องขายข้อกฎหมายด้วยนะฮะเราไม่ทำอย่างนี้แล้วก็ละเลยข้อกฎหมายแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับผมคิดว่าต้องเอาข้อมูลก่อนข้อมูลดิบมาก่อนแล้วก็มากรองมาวิเคราะห์เสร็จแล้วก็ดูว่ากรอบกฎหมายเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับที่เขาทำทั้งกรณีของ Rolls-Royce และกรณีนี้ของ DLGO เนี่ยนะครับก็คือการตกลงกันว่ายอมให้ปรับแล้วไม่ต้องดำเนินคดีใช่ไหมครับใช่ครับแต่เขาก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเปิดเผยใช่ครับถูกต้องครับใช่ฉะนั้นแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าอ้าวแล้วประเทศที่เป็นคนจ่ายสินบนเนี่ยเป็นคนที่จะต้องสอบด้วยเนี่ยเขาควรจะให้ความร่วมมือคือระหว่างสอบก็แจ้งมาเลยเขาไม่บอกเราใช่ไหมครับระหว่างที่เขาสอบเนี่ยเขาเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยที่ผมพยายามจะปิดจุดอ่อนคือว่าเขาสนใจในเรื่องของเขาตัวเองเขาทำเรื่องเขาจบปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะช่วยประเทศที่เป็นประเทศเกี่ยวข้องหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่เขาแท้ๆเลยนะคือว่าเขาจะช่วยก็ได้นะเรื่องแบบนี้เราเคยเจอทีนึงในคดีไอ้ซีเดียเก้าพันเนี่ยครับก็เป็นคดีแรกเลยฮะที่กรรมการชุดของผมเนี่ย CTX ใช่มีเรื่องไอ้เครื่องตรวจวัตถุระเบิดอ่ะที่6เรื่องเนี่ยนะฮะแต่เอิญของเราเนี่ยมีคดีพิเศษตรงที่ว่าพอเรากำลังจะเริ่มทำการซื้อเนี่ยก็เรื่องมันแดงขึ้นมาซะก่อนต้องมีการจับอเมริกาเขาก็เลยเปลี่ยนให้เป็นการขายตรงจากบริษัทที่อเมริกาเนี่ยขายตรงให้การท่าเลยไม่เลยข้ามไปขั้นตอนของการมีในหน้าต่างๆไปแต่ผมก็ยังไม่สนิทใจนะว่ามันได้ข้ามในหน้าไปจริงแต่เนื่องจากเรื่องนี้มันอยู่ไม่เย็นว่ายครับมันอยู่ในอีกกรรมการอีกชุดหนึ่งซึ่งผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผมก็เลยไม่ทราบว่าแล้วจริงข้างในมันเป็นยังไงจริงเพราะตอนที่เราสรุปเรื่องซีเทคเก้าพันเนี่ยผมก็หมดวาระจากปปช.แล้วเหมือนกันก็เลยถามเรื่องไม่ได้ว่าเหตุอะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ยกเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้ต่อใช่ครับเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากสำหรับประชาชนทั่วไปว่าเราได้ปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันอย่างนี้จริงจังแค่ไหนและมีหลักฐานมาแล้วเนี่ยเราดำเนินเรื่องอย่างไรเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องชื่อเสียงประเทศชาติด้วยเพราะนี่มันเป็นคอร์รัปชันข้ามชาติและมีชัดเจนมากเลยนะครับว่ากรณีของRolls-Royce ก็ดีกรณีของเหล้าฝรั่ง White Label Black Label Johnny Walker แล้วก็ดีเนี่ยนะครับมันสะท้อนชัดเจนยืนยันสิ่งที่เราสงสัยชาวบ้านสงสัยเลยว่าไอ้พวกซื้อขายของต่างๆเหล่านี้มันมีการวิ่งเต้นแล้วมันมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วมันทำให้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายแต่เดิมเนี่ยไม่มีหลักฐานอย่างนี้เราก็เพียงแต่สงสัยคุยกันในสภากาแฟเท่านั้นเองแต่เขาบอกว่าไม่มีหลักฐานหรอกนักการเมืองข้าราชการเขาฉลาดจะตายเขาไม่ทิ้งร่องรอยไว้หรอกแต่ว่านี่ชัดเจนว่าร่องรอยมีนะครับเพราะว่าใช่เขามีหลักฐานอยู่แล้วเขามีหลักฐานเลยนะครับเพราะว่าคนจ่ายเนี่ยเขาต้องบันทึกคนจ่ายเขาต้องบันทึกพอคนจ่ายเขาบันทึกเนี่ยมันก็ยืนยันยังไงเนี่ยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยถ้าหากเราจะปราบจริงและที่ผมชอบมาเป็นพิเศษเพราะว่าในนี้เปิดเผยถึงขั้นที่ว่า
เข้าจ่ายใต้โต๊ะเนี่ยเวลาเขาลงบัญชีเขาลงอย่างไงในนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าในคำสารภาพเขาให้กับกลต.สหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงินใต้โต๊ะหรือเงินสินบนเนี่ยเวลาเขาลงบัญชีเขาลงหนึ่ง outside services บริการข้างนอกเขียนกว้างๆอย่างนี้เลยนะหรือ2 CSR เนี่ยนะ Corporate Social Responsibility ที่เราได้ยินบ่อยๆอาจารย์ก็นี่งบ CSR นี่ไปช่วยสังคมเนี่ยนะช่วยให้มันลื่นไหลดีขึ้นมันลื่นไหลดีขึ้นเงินใต้โต๊ะเขียนเป็น CSR ก็มีแล้วก็อีกกรณีหนึ่งจ่ายใต้โต๊ะไปแล้วเวลาลงบัญชีที่นั่นให้เขียนว่า Corporate Communicationsการสื่อสารองค์กรนะหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือ EA ก็บอก External Affairs Project โครงการกิจการภายนอกโอ้โหเขียนให้มันกว้างไว้ฟังดูดีมากอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Stakeholder Engagement หมายความว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโอ้ฟังดูดีนะครับฟังดูดีมากเลยนะครับแต่ว่านี่ก็คือในคดีเรื่องเล่าเนี่ยยังไม่ได้พูดชัดเจนนะในคดีอื่นยกตัวอย่างคดีเรื่องในโรงงานยาสูบเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาใช้คำพูดถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเงินทอนนะครับอ๋อเหรอมาคิกแบ็กครับใช้คำนี้เลยครับอ๋อคิกแบ็กเลยนะคิกแบ็กเลยใช้คำนี้เลยคิกแบ็กคือเอาเงินเนี่ยมาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐไทยที่ช่วยให้เขาได้โครงการนี้ไปเนี่ยโอ้คำว่า kickback นี่ไม่ต้องแปลเลยสำหรับภาษาอังกฤษนี่นะมันไม่ทำไมคือ kickback นี่ก็แปลว่าเงินทอนเงินทอนแล้วก็ชัดเจนว่าแปลว่าผิดกฎหมายเพราะว่า kickback เนี่ยมันไม่ใช่ commission ไม่ใช่ commission ก็ไม่ได้นะคุณสุทธิชัยครับได้ไหมคือโดยปกติเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่สามารถจะรับเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเงินเดือนประจำถ้ารับเงินเกินนี่ก็ผิดกฎหมายปปช.อยู่แล้วครับครับฉะนั้นไม่มีสิทธิ์รับอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากเงินเดือนและสวัสดิการตามปกตินะครับที่ไม่เข้าใจว่าคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตมีตำแหน่งที่สามารถจะรับเงินนี้แล้วได้แล้วเนี่ยจะได้รับไอ้คอมมิชชั่นเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเป็นราชการทำอย่างนั้นนี่คือประเด็นที่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าตีความว่าบางคนตีความว่าเอาเป็นคอมมิชชั่นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจปกติคนที่ให้บริการเรื่องนี้ก็น่าจะมีการตอบแทนด้วยคอมมิชชั่นแต่บางคนบอกว่าไม่ได้คอมมิชชั่นก็ผิดตกลงปปช.เรานิยามคอมมิชชั่นผิดหรือไม่ผิดครับผิดครับผิดนะครับคอมมิชชั่นเนี่ยก็บอกแล้วในมาตรา103ของกฎหมายปปช.เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อาจรับเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดนอกจากเงินเดือนหรือสวัสดิการตามปกติอันนี้พูดชัดเจนจะตีความไงก็ไม่ได้ถ้าจะให้ก็ให้กันตามธรรมจรรยาคือว่าให้ตามแต่ปีใหม่ก็เอาของฝากไปให้ได้แต่ก็มีกำหนดว่าโดยปกติถ้าไม่ใช่ญาติสนิทพี่สหายอะไรมากพิเศษก็ไม่เกิน 3,000 ที่เรารู้กันครับใช่ไหมให้เกินแล้วก็มีสิทธิ์โดนจับนะครับติดคุกนะครับนี่คือข้าราชการนี่คอมมิชชั่นผิดแน่แต่นักการเมืองล่ะเหมือนกันเป็นเจ้าหนี้ของรัฐเหมือนกันกติกาเหมือนกันกติกาเดียวกันนะครับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกเอา 3% คือคอมมิชชั่นแต่ว่าเขาตีความว่าคอมมิชชั่นแปลว่าเป็นค่าบริการที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าจริงๆแล้วปปช.ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับไม่ถามเลยครับ นี่แหละเรื่องเหล่านี้ผมอยากจะให้อาจารย์มาคุยบ่อยๆเพื่อให้คนไทยได้เข้าใจถึงวิธีการทำงานเรื่องคอร์รัปชันเรื่องใต้โต๊ะเรื่องสินบนเพราะว่านี่แหละครับเป็นมะเร็งร้ายของประเทศที่เราพูดกันไปบ่นๆกันไปแต่ว่าพอมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้มันทำให้ศรัทธาความไว้วางใจของประชาชนต่อการทำงานของหน่วยราชการและต่อผู้มีอำนาจทางการเมืองเนี่ยมันหมดไปเลยนะครับมันบอกโอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องสิครับใช่แต่ว่ายังไงอาจารย์ก็ยังติดตามเรื่องราวพวกนี้อยู่นะครับติดตามอยู่แล้วก็เตรียมลงไปใส่ตักใส่ทักซักถามดูว่าเรื่องอะไรเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ออกมาหลายปีแล้วครับครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังซักถามในฐานะประชาชนเหมือนพวกเราที่มีสิทธิ์แต่ว่าพ.ร.บ.ข่าวสารเนี่ยที่ประชาชนจะสามารถไปขอข้อมูลจากหน่วยราชการเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าไปยื่นขอ
ข้อมูลตามพรบฉบับนี้เนี่ยโดยหน้าที่เนี่ยเขาต้องให้แต่ว่าเขาก็จะหาเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยที่ทำให้เขาไม่เปิดเผยเอกสารต่างๆเหล่านี้ก็ได้เนี่ยสมมติเราไปขอปปช.ว่าเอาเรื่องเนี้ยกรณีของเหล้าฝรั่งเนี่ยที่มีการให้สินบนเนี่ย5-6ปีผ่านไปแล้วเนี่ยขอข้อมูลว่าล่าสุดไปถึงไหนเนี่ยเขาจะให้ไหมครับคือโดยปกตินะฮะในสมัยที่ผมเป็นกรรมการอยู่เนี่ยผมว่านโยบายเนี่ยชัดเจนว่าเราจะเปิดเป็นปกติและจะปิดเป็นเรื่องยกเว้นครับไม่ใช่ตรงข้ามนะคือถ้ามีอะไรที่เปิดได้เปิดหมดครับเพียงว่าถ้าจะมีกรณีที่เราจะระมัดระวังก็คือว่าถ้าการเปิดเนี้ยไม่กระทบกับบุคคลอื่นซึ่งไม่อยู่ในคดีเนี้ยเราก็จะระมัดระวังเรื่องการเกี่ยวข้องครับครับแต่ตรงเนี้ยมันเขียนไม่ได้กฎหมายเลยว่าในโดยต้องยิ่งการแก้กฎหมายปปช.ฉบับที่2เมื่อปี54เนี่ยว่าเราจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าอันไหนที่เราไม่ทำหรือทำต่างๆเราต้องเปิดให้ประชาชนทราบหมดครับใช่ครับเพราะว่านี่จะเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะรู้ล่ะมีผู้มาร่วมแสดงความคิดเห็นหน้าจอผมเยอะเลยนะครับน่าสนใจคุณทอมบอกอย่างนี้ครับอยากให้ยกเลิกธนบัตรปัจจุบันใครมีเอามาเปลี่ยนเป็นธนบัตรออกใหม่ใครมีเงินเก็บไว้ที่บ้านเป็นร้อยล้านจะได้รู้กันไม่งั้นก็ต้องทิ้งนี่นายกรัฐมนตรีอินเดียก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์นะโมดีเขาทำอย่างนี้เลยนะเขาทำได้หนเดียวฮะแล้วเขาหาวิธีการใหม่มันคิดว่าจะได้ผลไหมครับยกเลิกธนบัตรจะได้ผลระยะสั้นๆแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ที่ยั่งยืนและถาวรใช่ใช่มันก็เป็นการกดดันการกดดันสร้างข่าวกดดันให้กับคนที่โกงเนี่ยต้องรู้ตัวว่านี่นะวันดีคืนดีเนี่ยรัฐบาลยกเลิกธนบัตรคุณจะปวดหัวเลยนะช่วยระยะหนึ่งตอนแรกๆใช่ครับครับฉะนั้นคืนนี้เป็นเพียงเริ่มต้นอาจารย์ผมคิดว่าจะชวนอาจารย์มาคุยต่อเมื่อมีประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะว่าอาจารย์เข้าไปอยู่ในปปช.แล้วอาจารย์ก็ได้ติดตามเรื่องเหล่านี้และหลายเรื่องอาจารย์ก็สืบสวนสอบสวนเองเนี่ยจะได้เล่าให้เราฟังครับว่าแต่ละเรื่องควรจะมองประเด็นอะไรอย่างไรบ้างเรากำลังตามเรื่อง Rolls Royce อยู่เราตามเรื่องเหล้าฝรั่งอยู่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องอาจารย์ที่ไปทำมาหลายเรื่องอย่างเรื่องยาสูบจบไหมครับยังก็ติดค้างอยู่ที่ปปช.อีกเหมือนกันใช่ครับมีคดีนึงซึ่งในสุดแล้วผมคิดว่าคงจะออกมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวบ้างแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับการขายสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์อะไรเนี่ยใช่ครับไม่ได้เขาใช่ไหมครับใช่ครับสายไฟฟ้าเรื่องก็เป็นคดีที่จบแล้วเหมือนกันในทางฝ่ายอเมริกาครับก็เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ยุคบริษัทที่เมืองไทยไปแล้วเรียบร้อยใช่ครับเนี่ยเรื่องคดีต่างๆเหล่านี้ถ้าอาจารย์มาเล่าให้ฟังรายละเอียดวิธีการโกงการวิธีการให้เงินวิธีการที่เราสอบเราต้องไปตามต้นตอเขามีลูกเล่นอย่างไรผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับถ้ามีโอกาสก็ยินดีครับนะครับขอบพระคุณคืนนี้ครับที่อาจารย์ให้เวลามาครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์เมธีกรองแก้วครับอาจารย์เคยเป็นกรรมการปปช.และก็ทำงานเรื่องสืบสวนคอร์รัปชันเนี่ยมามากมายและก็ยังติดตามอยู่ถึงแม้ตอนนี้จะเกษียณแล้วก็ตามแต่ว่าผมรู้จักอาจารย์เมธีเนี่ยท่านสนใจแล้วก็ท่านเปิดเผยครับถ้าจะมาเล่าให้ฟังได้เลยครับว่าวิธีการโกงวิธีการให้เงินใต้โต๊ะวิธีให้สินบนเขาทำกันอย่างไรเรื่อง Rolls Royce นี่ทำให้เราต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าข้อมูลหลักฐานของการสอบสวนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาลงรายละเอียดถึงขั้นนั้นเขาบอกว่าเดือนไหนวันไหนปีไหนใครเจอใครเจอกันที่ไหนยังบอกเลยครับว่าร้านอาหารเจอกันอย่างไรและก็เสนอกันอย่างไรต่อรองเรื่องคอมมิชชั่นกันกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไรอย่างกรณีของเหล้าฝรั่งที่ว่านี้เขาก็บอกเลยครับว่านี่ไปเจอใครคนนี้เคยมีตำแหน่งเป็นรองเลขานายกแล้วก็เคยอยู่ในตำแหน่งสำคัญในพรรคการเมืองนี้อุตส่าห์พาไปหานายกรัฐมนตรีด้วยนี่ครับถึงขั้นนี้ถ้าบอกว่าข้อมูลไม่พอเนี่ยก็เป็นที่ต้องพวกเราต้องสงสัยกันแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเพราะว่าผมได้เอกสารมาของกลต.อเมริกานั่งอ่านถึงแม้ว่าเรื่องนี้เขาออกมาตั้งแต่กรกฎาคม2011เนี่ย5-6ปีก่อนก็อยากจะรู้เอ๊ะเรื่องนี้มันจบแล้วยังของฝ่ายไทยเช็คกับปปช.เช็คกับอาจารย์เมธีก็ยังบอกว่ายังไม่ตั้งข้อหาใครในประเทศไทยเลยครับและข้อสันนิษฐานของอาจารย์เมธีก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะบุคลากรของปปช.เกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศนี้มีน้อยซึ่งถ้าเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็เป็นเหตุผลที่ผ
พูดกันขึ้นมาเรายังต้องติดตามเกาะติดกันต่อไปนะครับคืนนี้มีข่าวใหญ่หลายข่าวที่เล่าให้ฟังช่วงต้นแต่ว่าอินเทอร์เน็ตชะตอนช่วงต้นตอน 3:00 นนี่แย่ๆหน่อยครับติดขัดๆก็คือเรื่องของพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือที่ชื่อคิมจองนัมเนี่ยไปตายที่กัวลาลัมเปอร์ที่สนามบินครับข่าวบอกว่าเป็นเพราะสายลับเกาหลีเหนือสาว2คนใช้ยาพิษจิ้มเข้าไปในตัวของคิมจองนัมยิ่งกว่าหนังอีกครับแต่ว่ามีเป็นข่าวคราวที่เพิ่งจะมาบ่ายวันนี้ตรวจสอบกันขณะที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือสร้างความหวั่นไหวให้กับโดนัลด์ทรัมป์และทั่วโลกโดยการทดลองขีปนาวุธพี่ชายต่างมารดาก็เกิดเป็นข่าวคราวอีกเรื่องนึงที่ต้องตามพรุ่งนี้ก็คงจะวิเคราะห์ให้ฟังเบื้องหลังจริงๆว่าคนสนิทที่สุดทางด้านความมั่นคงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ชื่อพลโทไมเคิลฟลินต์ตำแหน่งทางการคือเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงในทำเนียบขาวต้องลาออกทั้งที่นั่งอยู่ในตำแหน่งเพียง24วันเป็นคนที่นั่งตำแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐสั้นที่สุด24วันเขาย้อนกลับไปแล้วครับบอกว่าคนนั่งตำแหน่งนี้ที่ออกเร็วที่สุดเนี่ย2ปีเป็นอย่างน้อยครับแต่ไมเคิลฟลินต์คนนี้เพราะติดต่อกับทูตรัสเซียประจำวอชิงตันติดต่อกันสนิทสนมก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะรับตำแหน่งด้วยซ้ำไปและติดต่อกันถึงขั้นพูดจาว่ากำลังจะเสนอให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเลิกการคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับเพราะตอนนั้นโอบามายังอยู่ในทำเนียบขาวยังไม่มอบตำแหน่งให้กับโดนัลด์ทรัมป์แต่คนของโดนัลด์ทรัมป์คนนี้ตอนนั้นก็ยังไม่มีตำแหน่งแห่งหนอะไรในทำเนียบขาวนะครับทำงานเกินอำนาจหน้าที่ซึ่งแน่นอนครับกระทบถึงความมั่นคงของประเทศสหรัฐอย่างแน่นอนรัสเซียถูกมองมาตลอดโดยอดีตประธานาธิบดีเกือบทุกคนในช่วง20ปีที่ผ่านมาว่าเป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาแต่ดูสิครับว่าพอทรัมป์ขึ้นมาคนใกล้ชิดทรัมป์นี่ก็เล่นข้ามเส้นไปกระซิบกระซาบกับทูตรัสเซียประจำวอชิงตันเสียแล้วออกแล้วครับลาออกแล้วพร้อมกับขอโทษที่ไปบอกกล่าวกับรองประธานาธิบดีเพนซ์ว่าที่คุยกับทูตรัสเซียไม่ได้คุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการจะยกเลิกการคว่ำบาตรเศรษฐกิจรองประธานาธิบดีเพนซ์ก็บอกกับนักข่าวเลยไม่มีเขาคุยกันเรื่องอื่นๆเขาคุยกันเรื่องปกติธรรมดาไม่เกี่ยวกับเรื่องจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าทูตรัสเซียพูดคุยกับใครในรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาแอบอัดเทปไว้หมด CIA อัดเทปไว้หมดถอดออกมาชัดเจนเลยครับว่าเขาไปพูดอะไรโดยเฉพาะตัวไมเคิลฟลินนี่ลืมไปครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะมีตำแหน่งสำคัญและไปทำอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นการละเมิดกติกาว่าด้วยความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาต้องออกก็เป็นวิกฤตแรกของโดนัลด์ทรัมป์คนที่มาใกล้ชิดนี้ทำอย่างนี้ได้อย่างไรอีกข่าวหนึ่งที่พรุ่งนี้เช้าจะวิเคราะห์ให้ฟังละเอียดหน่อยครับเพราะว่าเป็นบทบาทสำคัญของผู้บัญชาการทหารเรือในภาคแปซิฟิกของสหรัฐพลเรือเอกแฮร์ริสมาร่วมเปิดการซ้อมรบโคบาโกในไทยวันนี้ครับที่น่าสนใจมากเพราะว่าพลเรือเอกแฮร์ริสซึ่งทำตำแหน่งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตำแหน่งอาวุโสมากๆแล้วก็เป็นระดับทหารสูงสุดตั้งแต่มีปฏิวัติในประเทศไทยที่มาเยือนไทยแล้วก็จะไปพบกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยมาเปิดโคบาโกแล้วก็พูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจว่าหวังว่าประชาธิปไตยไทยจะกลับไปสู่การเลือกตั้งอย่างเร็วตามรถแมพของนายกรัฐมนตรีที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าพลเรือเอกแฮร์ริสเนี่ยบอกว่านี่คือการประกาศหลังจากท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีและต้องการให้ประเทศไทยเป็นแกนนำของอาเซียนผมไม่แน่ใจครับจะตีความได้ไหมว่าพลเรือเอกแฮร์ริสซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือในเอเชียแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยได้พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถึงเรื่องไทยหรือเปล่าแต่ถ้าพูดอย่างนี้คล้ายๆกับว่านายทหาร
คนสำคัญคนนี้บอกว่าเชื่อเถอะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยเป็นแกนสำคัญของอาเซียนและประเทศในแถบนี้ตีความไม่ได้ชัดเจนว่านี่เป็นนโยบายทรัมป์โดยตรงหรือว่านี่เป็นการตีความของนายทหารอเมริกันผู้นี้ต่อการที่คนไทยทหารไทยผู้นำไทยหลายท่านไปร่วมในการเปิดการฝึกโคบ้าโกในปีนี้ซึ่งแน่นอนครับจะต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ต่อไปครับว่าที่พูดอย่างนี้เป็นการบอกกล่าวถึงความจริงที่วอชิงตันหรือไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแต่ผมก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรอย่างยิ่งครับที่จะมีการวิเคราะห์กันว่าอ่ะอย่างนี้แปลว่าสหรัฐกำลังหันมามีความสนิทสนมกับประเทศไทยมากขึ้นหรืออย่างไรพรุ่งนี้เช้าจะก่อติดเอาเบื้องหลังมาวิเคราะห์ให้ฟังครับคืนนี้ช่วงแรกๆ3 ทุ่มนี่อินเทอร์เน็ตไม่ดีเลยครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วยังนะครับขอติดตามดูข้อความที่เข้ามาครับคุณแมมมี่บอกไม่แปลกใจที่มีหลักฐานแต่เรื่องเอาผิดนักการเมืองเดินหน้าไม่ได้เพราะที่นี่คือประเทศไทยคุณอูชันบอกว่าบ้านเราให้เงินใต้โต๊ะเล่นพวกมีมานานแล้วผมรู้ครับว่าพวกเราอะความเชื่อความศรัทธาต่อการปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยมีน้อยมีต่ำมากยิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้เราเสื่อมศรัทธามากขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเราต้องกดดันครับเราในฐานะเป็นประชาชนเนี่ยเราจะต้องทำให้หน่วยงานราชการเขาได้รู้ว่าเรื่องนี้ต้องทำจริงเรื่องนี้ข้อมูลขนาดนี้แล้วถ้าทำไม่ได้ประชาชนไม่อาจจะไว้วางใจได้คุณพราดอนบอกว่าเรื่องเกาหลีเหนือเป็นอย่างไรครับเพราะเห็นข่าวรายงานเกี่ยวกับญาติของผู้ดำซับเมื่อสักครู่รายงานไปให้ทราบพรุ่งนี้เช้าจะนำข้อความข้อมูลเบื้องหลังเบื้องหน้ามาวิเคราะห์มาเล่าสู่กันฟังในสภากาแฟ8 นาฬิกานะครับหวังว่าอินเทอร์เน็ตพรุ่งนี้เช้าจะดีกว่าคืนนี้ครับคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมในรายการนี้ผมจะเอาผู้รู้กูรูทุกๆด้านมาร่วมวิเคราะห์และเล่าเบื้องหลังต่างๆที่ปกติเราจะไม่ได้รับจากสื่อทั่วๆไปที่เราติดตามอยู่ครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณครับ